อยากรู้ไหมครับว่าเหล็กรูปพรรณดำหรือที่เราเรียกว่าคาร์บอนสตีลกับเหล็กกาลวานไนซ์ GI พรีกาลวานไนซ์เรามีวิธีการเลือกใช้และข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรมาดูเหล็กรูปพรรณดำก่อนนะครับได้จากการที่เอาแท่งบิลเลตเนี่ยมาอบที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียสและรีดออกมาเป็นรูปตัดต่างๆอย่างเช่นออกมาเป็นWideFang H-beam นิยมเอาไปใช้ในโครงสร้างหลักอย่างเช่นคานหรือเสาเหล็กประเภทนี้เราเรียกว่าเหล็กรีดร้อนข้อดีของเหล็กประเภทนี้ก็คือรับแรงได้ดีแต่ข้อเสียคือเหน็บง่ายเพราะไม่ได้ชุบสังกะสีจะต้องทารองพื้นอย่างน้อย2ชั้นและทาสีกันสนิมซึ่งทำให้เปลืองค่าแรงรับเหล็กกาลวานไนซ์ GI ได้จากการที่เอาเหล็กรีดร้อนมารีดให้เป็นม้วนคอยและนำไปชุบในบ่ออาบสังกะสี 2-3 นาทีหลังจากนั้นก็ไปทำการรีดขึ้นรูปในอุณหภูมิปกติเรียกว่าเหล็กขึ้นรูปเย็นอย่างเช่นเหล็กรูปตัว C นิยมใช้เอาไปใช้สลับโครงสร้างรองอย่างเช่นโครงสร้างหลังคาแปรจันทันข้อดีก็คือเราสามารถประกอบชิ้นงานได้ทันทีประหยัดค่าแรงแต่ราคาจะแพงกว่าเหล็กรูปพรรณดำประมาณ 15-20% ใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์ให้หน่อยครับ